ระหว่างฟิล์มกันลอยกับเคลือบแก้วอะครับคุณเบนครับผมมันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างครับฟิล์มกันลอยกับเคลือบแก้วเนี่ยคือเราต้องบอกว่าทั้งสองสิ่งเนี่ยช่วยปกป้องสีรถของคุณแน่นอนนะครับแต่ว่าลักษณะการปกป้องเนี่ยมันแตกต่างกันเราก็ต้องมาแยกประเภทก่อนว่าคุณมีลักษณะการใช้งานอย่างไรแล้วก็คุณมีจุดประสงค์แบบไหนและคุณมีงบประมาณเท่าไหร่พอเมื่อ3สิ่งเนี้ยเป็นตัววัดแล้วเนี่ยคนที่กำลังตัดสินใจหรือกำลังมีความกังวลเนี่ยมันจะแบ่งคนออกเป็น2ประเภทเลยว่าคุณนั้นน่ะเหมาะกับงานเคลือบแก้วหรือเคลือบเซรามิกไอยูโน EP 2กลับมาแล้วครับสวัสดีครับคุณเว้นสวัสดีครับรอบที่แล้วเนี่ยเรามีคุยในส่วนของเรื่องตัวร้านแล้วก็เรื่องพ่นแดมไปแล้วครับผมวันนี้เนี่ยผมอยากย้อนกลับไปนิดนึงตอนที่คุณเบนเริ่มต้นร้านนะครับแรกๆเนี่ยเราให้บริการอะไรบ้างครับโอเคก็จริงๆผมเนี่ยเราเริ่มต้นเนี่ยเราไม่ได้เริ่มมาทำคาร์ดิทริ่งเลยซะทีเดียวแต่ต้องบอกว่าเราเตรียมการจะเป็นคาร์ดิทริ่งอยู่แล้วนะครับเรามีการเรียนมีการศึกษาหาข้อมูลต่างๆไว้ครบถ้วนแล้วผมต้องบอกก่อนเลยว่าผมเชื่ออยู่อย่างนึงครับว่าก่อนที่จะไปทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่เนี่ยเราต้องปูพื้นฐานมาให้ดีก่อนนั่นหมายความว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่สำหรับการทำคาร์ดิทัลลิ่งเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยคาร์ดิทัลลิ่งที่สุดนะเวลานั้นเนี่ยมันคือเรื่องของการเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกเนาะในยุคนั้นที่ค่อนข้างนิยมมากๆนะครับแล้วก็มีราคาต่อแพ็กเกจค่อนข้างสูงมากๆแต่ผมเชื่ออยู่อย่างนึงว่าถ้าเราทำจุดเริ่มต้นได้ยังไม่ดีนะครับเราก็อาจจะทำงานที่ใหญ่ๆได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับจุดเริ่มต้นของมันคืออะไรทุกอย่างก่อนจะขัดเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกก่อนจะขัดลบรอยก่อนจะทำใดๆก็ตามเนี่ยมันจะต้องผ่านการล้างรถมาก่อนถ้าคุณยังล้างรถให้ได้ไม่ดีเพียงพอคุณยังล้างให้สะอาดไม่ได้คุณยังล้างให้ถูกต้องถูกวิธีถูกทุกรูปแบบมีดีเทลขั้นตอนครบคันไม่ได้คุณก็ไม่สามารถทำงานใหญ่ๆที่มันมีดีเทลเยอะๆรายละเอียดเยอะๆให้เรียบร้อยได้เช่นเดียวกันผมเนี่ยตอนช่วงที่ทำล้างรถเคลือบสีเนี่ยก็ต้องบอกว่าผมก็ได้ผู้ใหญ่ใจดีด้วยอยู่ท่านหนึ่งนะครับก็คือเขาชื่อพี่บอลนะครับเขาอยู่เคมีคอลกายนะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผมเลือกใช้ในร้านนะครับแล้วเป็นตัวแทนด้วยนะครับก็มาใช้งานเคลือบสีเคลือบแว็กขัดเคลือบภายในภายนอกผมใช้ของแบรนด์นี้ทั้งหมดแม้กระทั่งเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกในยุคนั้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์ของเขาค่อนข้างดีมากๆแล้วมีตัวเลือกให้หลากหลายนะครับใช้ง่ายกลิ่นหอมด้วยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเทคนิคของผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการล้างรถเพิ่มเติมจากที่ผมได้เรียนมานะครับจะเป็นการขัดสีต่างๆเนี่ยผมได้จากที่นี่เลยนะครับแล้วก็พี่ๆเขาใจดีมากๆนะครับที่สอนผมโดยที่ผมไม่ได้ไปเสียเงินเสียทองอะไรให้เขาเลยนะครับเขาเอ็นดูผมเหมือนน้องคนนึงแล้วก็บอกแนะนำผมอะไรควรใช้อะไรไม่ควรใช้ควรทำอย่างไรบ้างนะครับขั้นตอนขัดเป็นอย่างไรคือต้องบอกว่าผมเนี่ยมีพื้นฐานการขัดสีเนี่ยดีเพราะที่นี่เลยนะครับแล้วเมื่อผมเข้าสู่แบรนด์อาร์เมอร์เนี่ยต้องบอกว่าผมมีพื้นฐานตรงเนี้ยทำให้ผมได้ฝึกเรียนรู้ได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับที่ผมมาเลือกใช้อาร์เมอร์เนี่ยเพราะว่าด้วยผลิตภัณฑ์เนี่ยตัวเคลือบแก้วเซรามิกเนี่ยค่อนข้างจะตอบโจทย์และมีตัวเลือกเยอะกว่าผมก็เลยรู้สึกว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหรือลูกค้าของผมในอนาคตนะครับแล้วคุณเบนเริ่มเข้ามาสู่การรับเคลือบแก้วตั้งแต่เมื่อไหร่และเข้ามาได้อย่างไรบ้างครับก็จริงๆเคลือบแก้วผมเข้ามานานตั้งแต่เปิดร้านเลยครับแต่ว่าตอนนั้นผมยังไม่ได้เน้นมากเนาะก็เหมือนที่บอกไปข้างต้นว่าผมก็ไปเริ่มจากการปูพื้นฐานด้วยการล้างรถการเคลือบแว็กเคลือบอะไรก่อนนะครับทำงานดีเทลให้มันดีก่อนแล้วก็ค่อยเข้ามาเปิดตัวแบบเต็มตัวช่วงสักประมาณเปิดร้านได้สัก2ปีนะครับผมก็เริ่มเข้ามาสู่เคลือบแก้วแต่ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนนึงเลยนะครับที่ใช้น้ำยามาเยอะมากๆแบรนด์ดังๆในบ้านเราไม่ว่าที่จะหายไปแล้วหรือว่ายังคงอยู่ก็ตามนะครับที่แบบโด่งดังอยู่ทุกวันนี้หรือจะโด่งดังในอดีตก็แล้วแต่นะครับดังไม่ดังผมใช้มาหมดแล้วนะครับที่ซื้อได้ทำตามท้องตลาดทั่วไปหรือว่าจะต้องซื้อแฟรนไชส์ต้องไปเรียนต้องอะไรผมทำมาหมดแล้วแล้วก็ต้องบอกว่ามีสิ่งนึงก็ทำให้ผมได้เข้าใจจะใช้คำว่าสัจธรรมก็ได้ครับเพราะว่าในยุคนั้นน่ะผมรู้สึกว่าการทำเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกเนี่ยโอ้โหถ้าแบบพวกที่จ่ายกันแบบ6 7 8 10,000 90,000ในยุคนั้นนะครับซึ่งยุคนั้นรู้สึกจะเป็น6 H 7 7 H เองด้วยมั้งครับคือต้องบอกว่าผมคิดว่าโอ้โหทำร้านดังราคาขนาดนี้แสดงว่ารถจะต้องไม่มีรอยแน่เลยรถจะเป็นรอยขนแมวได้ยากแน่เลย
แต่สิ่งที่พอผมได้มาลงมือด้วยตัวเองนะครับใช้เกือบทุกแบรนด์เนี่ยลองผิดลองถูกก็ยังเข้าใจในรูปแบบผิดๆแบบนั้นว่ามันจะต้องไม่มีรอยแต่ปรากฏว่าสุดท้ายแล้วเราค้นมาทุกแบรนด์แล้วสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ใช่จริงๆที่มันถูกต้องก็คือยังไงมันก็ยังมีโอกาสเป็นได้อยู่นะครับไม่ว่าคุณจะจ่ายแพงหรือจ่ายถูกยังไงมันก็ยังเป็นได้อยู่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผมจะสนับสนุนให้คุณไปจ่ายในราคาที่ถูกเกินหรือซื้อมาทำเองนะครับเพราะว่าในเรื่องของราคามันมีอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องเกี่ยวโยงอยู่เยอะมากนะครับมันไม่ได้แค่ว่าเรื่องผลิตภัณฑ์อย่างเดียวแต่ผลิตภัณฑ์ที่ดีราคาสูงเนี่ยถามว่าเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยมันก็ต้องสูงตามเนาะมันก็สามารถจะช่วยลดหย่อนหรือทำให้สิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยหรือมลภาวะต่างๆเนี่ยเกิดได้ยากขึ้นด้วยหรือทำให้มันเกิดได้ช้าลงฝังตัวได้ช้าลงหรือสามารถจะฟื้นฟูได้ง่ายขึ้นด้วยมันก็เลยทำให้ผมได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วผมก็เลยก้าวเข้ามาแบบเต็มตัวเลยแล้วก็พร้อมทำการวิจัยมาครบแล้วเพราะผมใช้มาเกือบทุกแบรนด์เนาะผมก็เลยปัจจุบันผมก็เลยรู้สึกว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่มีความรู้ด้านเครื่องแก้ข้อสิบมาพอสมควรแล้วปัจจุบันเนี่ยผมก็ได้เลือกอยู่แบรนด์นึงครับเพราะว่ามันเหมือนผมได้ครอบครัวได้อาจารย์ได้ความรู้ใหม่ๆที่ผมยังไม่เคยได้นะครับถึงอาจจะเป็นความรู้ที่เพิ่มเติมมาจากที่ผมรู้อยู่แล้วก็ตามนะครับแต่ว่าผมต้องบอกก่อนว่าผมไม่เคยมองว่าตัวเองเก่งแล้วก็ไม่ได้อยากทำให้ตัวเองเป็นน้ำเต็มแก้วเนาะผมก็พร้อมจะเรียนรู้เสมอผมก็ได้มารู้จักกับทางอาร์เมอร์นะครับซึ่งอาร์เมอร์ก็ได้สอนให้ผมรู้จักวิธีการขัดในรูปแบบใหม่ๆการเคลือบความเข้าใจในส่วนของผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้นเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วก็เติบโตไปพร้อมกับเขาครับนอกจากเคลือบแก้วแล้วครับคุณเบนซ์เห็นคุณเบนซ์เคยบอกว่ามีฟิล์มกันรอยอีกตัวฟิล์มกันรอยเนี่ยเริ่มเข้ามามีบทบาทในร้านเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงบ้างครับจริงๆก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าสมัยก่อนน่ะตอนช่วงฟิล์มสายกันรอยมันออกมาแรกๆครับผมก็ค่อนข้างจะแอนตี้กับฟิล์มกันรอยพอสมควรนะครับเพราะว่ายุคนั้นถ้าจำได้มันน่าจะยังเป็นเกรด PVC อยู่แล้วก็ยังไม่ได้รับความนิยมอะไรมากมายเพราะว่าคือต้องบอกว่าราคาเนี่ยค่อนข้างสูงด้วยนะครับสมัยก่อนแล็บคันนึง 7-8 หมื่นเป็นแสนกว่าก็มีแล้วก็ได้เกรดฟิล์มที่เราต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นเกรดที่แบบต่ำที่สุดเลยนะครับเนื้อแข็งกระด้างต้องใช้ไดเป่าร้อนติดนะครับแล้วก็เวลาลอกฟิล์มออกมีส่งผลเสียเยอะนะครับทำให้สีหลุดร่อนได้หรือว่าทิ้งคราบกาวเยอะฟิล์มอายุการใช้งานสั้นครับอยู่ได้ไม่เกิน 2-3 ปีครับก็ไปละเหลืองด้านลอกออกยากนะครับแข็งกระด้างแล้วก็ฟิล์มซ่อมแซมตัวเองไม่ได้เวลาเป็นรอยมันก็จะเป็นไปเลยนะครับซึ่งผมก็เลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับสมัยก่อนผมก็จะไม่ค่อยแนะนำลูกค้าที่ร้านว่าให้ติดนะครับเพราะว่าผลเสียมันเยอะกว่าแล้วก็ราคามันยังสูงอยู่แต่ปัจจุบันคือเราก็ต้องบอกว่าพอเมื่อเทคโนโลยีมันพัฒนาไปไกลนะครับแล้วลักษณะการใช้งานของเพื่อนๆทุกท่านในปัจจุบันเนี่ยหรือพื้นที่ในการใช้งานในปัจจุบันเนี่ยมันมีการก่อสร้างมีความเสี่ยงเยอะขึ้นนะครับซึ่งมันก็เลยต้องมีตัวช่วยเข้ามาเพิ่มเติมเพราะว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกเนี่ยคือมันไม่สามารถปกป้องพวกริ้วรอยหนักๆหรือหินกระเด็นใส่ได้หรือแม้กระทั่งพวกรถสีบางที่จะมีโอกาสเป็นริ้วรอยขนแมวเนี่ยอันนี้ก็ตัวเคลือบแก้วอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ทั้งหมดซะทีเดียวฟิล์มก็เลยเริ่มเข้ามามีบทบาทในปัจจุบันมากยิ่งขึ้นแต่ต้องบอกว่าจริงๆที่ผมเริ่มใช้อ่ะจริงๆก็หลายปีแล้วนะครับแต่ว่าที่เริ่มเป็นกระแสนิยมกันทั่วเลยกันนะครับทั่วเลยที่แบบดังๆที่ไม่ว่าลูกค้าประเภทไหนรถคุณจะราคาเท่าไหร่ก็จะมองหาแต่ฟิล์มสายกันรอยเป็นตัวหลักแทนที่จะมาเป็นเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกแล้วในปัจจุบันนะครับก็เพิ่งจะมาฮิตนิยมจริงๆผมว่าก็น่าจะสัก2ปีแล้วกันครับซึ่งก่อนหน้านั้นก็ฮิตแล้วล่ะครับแต่ว่าสำหรับลูกค้าที่ติดส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นจำพวกรถที่รถยุโรปอยู่หรือรถที่มีราคาสูงๆหรือจะเป็นรถทั่วไปที่บ้านเราใช้ก็ได้ครับแต่อาจจะเป็นคนที่อาจจะชื่นชอบหรือเคยติดฟิล์มสายกันรอยมาแล้วหรือว่าอาจจะเป็นคนที่รักรถมากๆหรือว่าเป็นคนที่มีงบประมาณอะไรเงี้ยครับก็อาจจะเลือกเป็นฟิล์มสายกันรอยแต่ว่าถ้าที่ฮิตกันจริงๆให้แพร่หลายเลยเนี่ยผมว่าสัก 1-2 ปีนี้ครับที่ค่อนข้างฮิตมากแล้วก็มันมีออกมาค่อนข้างเยอะครับราคาก็ถูกลงเยอะมากด้วยเช่นกันครับครับผมระหว่างฟิล์มกันรอยกับเคลือบแก้วอะครับคุณเบนครับผมมันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างครับโอเคฟิล์มกันรอยกับเคลือบแก้วเนี่ยจุดประสงค์อ่ะมีอย่างนึงครับคือมันเหมือนกันคือเราต้องบอกว่าทั้งสองสิ่งเนี่ยช่วยปกป้องสีรถของคุณแน่นอนนะครับแต่ว่าลักษณะการปกป้องเนี่ยมันแตกต่างกันเราก็ต้องมาแยกประเภทก่อนว่าคุณมีลักษณะการใช้งานอย่างไรนะครับแล้วก็คุณมีจุดประสงค์แบบไหนและคุณมีงบประมาณเท่าไหร่นะครับพอเมื่อ3สิ่งเนี่ยเป็นตัววัดแล้วเนี่ยมันจะแบ่งให้คนที่กำลังตัดสินใจหรือกำลังมีความกังวลเนี่ยมันจะแบ่งคนออกเป็น2ประเภทเลยว่าคุณนั้นน่ะเหมาะกับงานเคลือบแก้วหรือเคลือบเซรามิกแต่ผมต้องบอกก่อนนะครับว่าทั้ง2สิ่งเนี่ย
มีประโยชน์ทั้งคู่แต่ว่าต้องเลือกใช้ให้ถูกกับประเภทของรถประเภทของลักษณะการใช้งานประเภทของบุคคลนั้นๆด้วยแล้วก็งบประมาณที่คุณตั้งหรือจำกัดไว้ด้วยนะครับถ้าคุณมีงบประมาณที่จำกัดและคุณใช้งานไม่หนักหรือคุณมีจุดประสงค์ชอบเงาๆคุณไม่ซีเรียสมากในเรื่องที่จะมีโอกาสเกิดริ้วรอยได้บ้างคุณรับได้กับสิ่งที่จะเกิดได้บ้างหรือคุณไม่ได้จอดตากแดดบ่อยคุณใช้งานทั่วไปในเมืองนะครับเคลือบแก้วก็ตอบโจทย์กับคุณได้นะครับแต่ถ้าคุณมีลักษณะการใช้งานที่หนักหน่วงนะครับขับลุยป่าเข้าสวนหรือออกเดินทางออกต่างจังหวัดหรือพื้นที่นั้นๆมีการก่อสร้างมาเป็นระยะเวลานานๆหรือว่ามีความเสี่ยงมีรถบรรทุกเยอะต้องใช้รถบ่อยๆหรือว่ารถโทนสีเข้มที่มีปัญหาเรื่องริ้วรอยขนแมวต่างๆหรือคุณนั้นไม่ต้องการให้รถของคุณมีริ้วรอยอะไรเลยนะครับก็อาจจะต้องเป็นในเรื่องของฟิล์มใสกันรอยนะครับแต่ว่าทีนี้สองสิ่งเนี้ยมันต่างกับเรื่องการปกป้องนะครับแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนก็อาจจะต่างกับเรื่องความเงาด้วยแต่ปัจจุบันก็อาจจะไม่ได้ต่างสักเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่ามันก็จะมีอย่างด้านเทคนิคเหมือนอย่างของที่ร้านของผมเองเนี่ยก็จะมีเทคนิคทำให้รถมันเงางามได้พอๆกันไม่ว่าคุณจะเลือกเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกหรือคุณจะติดฟิล์มใสกันรอยก็ตามนะครับมันก็มีเทคนิคการเตรียมผิวหรือเลือก ชั้นน้ำยาเคลือบเลือกฟิล์มใสกันรอยที่มีความใสความเนียนมันก็จะส่งผลเรื่องของความเงาทำให้ไม่เกิดความแตกต่างกันสักเท่าไหร่นะครับแต่สิ่งที่ต่างกันจริงๆก็คือเรื่องของคุณสมบัติการปกป้องมากกว่าหน้าที่ของมันที่ทำได้มากกว่านะครับว่าทำได้แค่ไหนแล้วก็ที่สำคัญที่ต่างก็คือเรื่องของราคาตัวเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกก็จะมีราคาที่ค่อนข้างถูกกว่าแต่ตัวฟิล์มใสกันรอยก็จะมีราคาที่ค่อนข้างสูงกว่ายกเว้นถ้าเป็นฟิล์มใสกันรอยตัวแบบเกรดล่างๆหน่อยก็อาจจะราคาก็อาจจะเบียดเบียดหรืออาจจะสูงกว่าตัวเคลือบแก้วที่เกรดสูงๆไม่มากนักนะครับก็ราคาแรงก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับแต่ว่าหลักๆ ก็คือเรื่องหน้าที่การปกป้องคุณสมบัติมากกว่านะครับครับเรียกได้ว่าถ้าลูกค้าเนี่ยอยากจะปกป้องสีรถก็แนะนำว่ามาปรึกษาดีกว่าเผื่อจะได้ในส่วนของตัวราคาที่สมเหตุสมผลเนาะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับคนนั้นจริงๆถูกต้องครับเพราะว่าคือใจผมที่ไหนยังไงคือผมไม่ทราบนะครับแต่ว่าถ้าเป็นทางผมเนี่ยคือผมต้องบอกไว้เลยว่าทุกครั้งผมจะถามลูกค้าเสมอนะครับว่าคุณมีลักษณะการใช้งานอย่างไรคุณมีจุดประสงค์ในการทำครั้งนี้แบบไหนบ้างและคุณมีวางงบประมาณไว้เท่าไหร่คุณไม่ต้องบอกแค่บางข้อผมอยากให้คุณบอกทุกข้อคุณมีงบประมาณเท่าไหร่มันไม่สำคัญนะครับแต่มันสำคัญที่ว่าถ้าคุณไม่ได้บอกงบประมาณมาหรือคุณไม่ได้บอกทุกอย่างให้ชัดเจนเนี่ยหรือเป็นการประเมินคร่าวๆก็ได้ครับซึ่งร้านหรืออย่างผมเองเนี่ยผมทำตัวหน้าที่เป็นเหมือนหมอครับเมื่อคุณป่วยมาหรือคุณมีอาการใดมาผมก็ต้องอยากทราบอาการของคุณเพื่อจะได้วินิจฉัยแล้วก็รักษาให้มันถูกต้องนะครับอย่างเช่นคุณมีงบประมาณเท่านี้แล้วผมจะรักษาให้คุณได้แบบไหนบ้างเราสามารถจะลดหย่อนในบางสิ่งที่มันไม่จำเป็นหรือสามารถจะเลือกทำทีหลังได้และเราไปเลือกอันที่มันจำเป็นก่อนไหมกับการใช้งานที่คุณจะต้องเจอนะครับอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งที่คุณควรจะต้องบอกนะครับเพื่อให้เราช่วยวิเคราะห์ช่วยแนะนำให้คุณจะได้ไม่ต้องมานั่งเทียบกันว่าจะเอาแบบไหนดีเทียบราคาเทียบนู่นเทียบนี่สุดท้ายแล้วคุณปวดหัวเพราะว่าคือบางทีคุณไปเทียบราคามากเกินไปแต่คุณไม่ได้มองถึงเรื่องคุณสมบัติหรือเทคนิคอื่นๆที่มันเป็นองค์ประกอบโดยรวมด้วยที่สำคัญมากกว่านะครับ